สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ FC วันนี้ก็นี่ไปได้รุ่นท้าวเวสสุวรรณนะครับทรัพย์มหาศาลหลวงพระทองวัดบ้านไร่นะครับนะครับนะเราไปยกลังมาแบ่ง FC กันนะครับนะไม่มีอะไรมากมายนะครับพระดีหลวงพระทองกำลังแรงนะกำลังร้อนแรงนะครับร้อนแรงก็ต้องไปตามมาเก็บมาแบ่งปัน FC นะครับอันนี้เป็นตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลังนะผมให้ดูตัวแถมยกลังก่อนนะครับนะฮะให้ดูตัวแถมยกลังก่อนอันนี้เหรียญท้าวเวสสุวรรณตัวแถมยกลังนะครับผมจะรีวิวตัวแถมยกลังเดี๋ยวนะไปร่วมสนุกในเพจพระย่อยยุคนี้นะครับนะเพจพระย่อยยุคนี้นะฮะแล้วค่อยจะมารีวิวเนื้อแต่ละเนื้อให้พวกท่านได้ดูนะครับแต่เขาบอกรุ่นนี้สวยเนื้อเงิน5เหรียญในลังนะครับตัวแถมนี้เป็นเหรียญที่6นะครับนะครับให้มาเต็มๆเลยนะครับพระยุคต้นๆนะครับนะยุคช่วงหลวงพ่อทองกำลังฟีเวอร์จัดสร้างน้อยอย่างนี้รีบเก็บรีบกำเอานะครับอย่าให้เป็นเหมือนหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยนะครับนะหลวงพ่อพัดท้าวเวสแต่โอ้โหรุ่นคลังสมบัติรุ่นแรกรุ่นอะไรนะครับไปเปี้ยงป้างแล้วนะครับนะแรงจริงๆนะครับอ่ะมาดูเหรียญนี้นะครับโอ้โหนะครับนะครับนะฮะเป็นทรงจำปีใหญ่นะครับ FC เป็นทรงจำปีใหญ่อันนี้เป็นตัวแถมยกลังนะครับน่าจะเป็นมันปูทองแดงมันปูหน้ากากทองทิพย์นะครับนะครับมาดูความสวยงามนะครับนะสวยงามนะครับ FC นะครับตัวแถมยกลังหน้ากากทองทิพย์เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับหน้ากากทองทิพย์โอ้โหหมายเลข206เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับตอกสอเสือนะครับนะใช่ไหมตอกสอเสือนะครับดาวกระจายใช่ไหมน่าจะเป็นสอเสือนะครับตอกสอเสือดาวกระจายนะครับนะสอเสือก็ย่อมาจากสุทธาสีโลหรือเปล่านะครับของหลวงพ่อทองนะครับนะเป็นฉายาท่านนะครับนะโอ้โหนะครับเป็นทรงจำปีใหญ่นะครับเป็นทรงจำปีใหญ่นะใหญ่นะครับนะใหญ่นะครับสวยงามนะครับนะนี่ขนาดเป็นเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกในพิธีก็ต้องเก็บนะเหรียญแจกบางรุ่นมีราคาแพงมากเลยนะเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกเฉยๆก็มีราคาได้นะครับบางรุ่นเหรียญแจกแพงกว่าเหรียญธรรมดาด้วยซ้ำก็มีนะครับนะก็เก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นเนื้อเงินแถมยกลังนะครับ FC เป็นเนื้อเงินแถมยกลังนะครับนะฮะมาดูกันนะซื้อ1ลังเขาแถมเนื้อเงินให้1ลังนะครับก็ที่เหลือในลังให้ FC ได้ลุ้นกันสบายนะครับนะฮะไม่ต้องไปดึงออกดึงเอิกอะไรนะครับให้ไปสุดๆให้ไปเต็มๆนะครับนะฮะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำด้วยหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ดูใบเลยนะครับด้านในคิดว่ามีนะครับนะครับท้าวเวสสุวรรณรุ่นทรัพย์มหาศาลหลวงพ่อทองสุทธาสีโลอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้โหนะครับนะห่ออย่างนี้เลยนะครับห่ออย่างนี้ท่านไปลุ้นเนื้อที่ไหนท่านเตรียมโชคดีไปเลยนะห่ออย่างนี้ไม่เนื้อตะกั่วนะครับก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะฮะถ้าห่อแบบนี้มานะครับนี่อยู่ในซีนแบบนี้เลยนะครับ FC นะครับเพจพายย่อยก็น่าจะขึ้นวันนี้นะครับนะใครที่จะเข้าไปติดตามก็เข้าไปติดตามนะครับนะโอ้โหนะครับเป็นเนื้อเงินซาตินต่อ9รอบไม่ตัดไปนะครับโคตรสุดจัดเลยนะครับดูองค์ท้าวเวสสุวรรณนะดูองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นทองคำนะครับนะเป็นหน้ากากทองคำต่อ9รอบนะครับนะทรงจำปีใหญ่นะครับต่อ9รอบเป็นเนื้อเงินซาตินด้านหลังเหยียบพระราหูนะองค์นี้เป็นทองคำนะครับนะเป็นทองคำนะท้าวเวสนี่โอ้โหนะครับมี3หน้าเลยนะครับนะท้าวเวสมี3หน้าเลยนะครับท้าวเวสสุวรรณนะฮะผมเป็นคนบูชาท้าวเวสอยู่แล้วนะครับท้าวเวสรุ่นไหนผมก็จับมารีวิวนะครับนะด้านหลังนะครับนะด้านหลังนะครับตอกนะครับนี่นะครับนะลงยาราหูได้สวยงามนะครับ
หมายเลข26นะครับ26ตอกงองูดาวกระจายนะครับตอกงองูดาวกระจายนะฮะอันนี้น่ะเป็นสอเสือน่ะเป็นสัตตะนะครับนะสัตตะผิวลุ้งนะครับนะนี่ๆตัวนี้น่ะเป็นสัตตะผิวลุ้งตอกสอเสือนะครับรู้ละนะครับไม่ใช่สอเสือสุทธสีโลเป็นเนื้อนะครับสอเสือตอกสัตตะผิวลุ้งนะครับนะอันนี้ตอกงองูนะครับงองูดาวกระจายคือเนื้อเงินตอกพิเศษนะครับนะเนื้อเงินพิเศษนะครับนะนะครับเป็นทรงจำปีใหญ่นะครับนะ F4 นะครับนะฮะเห็นบางเจ้าเปิดอยู่รุ่นละ400บางเจ้าเปิดอยู่300นะครับต่อรุ่นนะ350นะฮะนะครับนะก็แล้วแต่นะครับมือขายเขาขายได้ยังไงก็แล้วแต่เขานะฮะแต่เรานี่ยกมาเป็นหลังครับนะท้าวเวสยุคต้นๆของหลวงพ่อทองนะท้าวเวสสุวรรณรุ่นทรัพย์มหาศาลพระที่ออกรุ่นนี้คือพระที่ออกในปีนี้คือพระวาระ6รอบของหลวงพ่อทองนะเป็นพระที่ขึ้นทำเนียบ6รอบของหลวงพ่อทองเกือบทุกรุ่นนะครับเก็บได้โกยเอานะครับนะเลยปีนี้ขยะลงไปทิ้งนะเลยปีนี้ไปก็นะจะเป็น7รอบเอ้ยแล้วเลยปีนี้ก็ไม่ใช่6รอบนะเป็นแต่พระปีนี้เป็น6รอบของหลวงพ่อทองหมดนะครับนะรีบเก็บรีบกลับเอาของปีนี้ปีทองของหลวงพ่อทองจริงๆนะครับนะรีบกอบรีบโกยนะครับนะอย่าหาว่าไม่เตือนโอ้โหแต่เนื้อเงินไม่ตัดเปกนี่สวยนะครับนะดูยันนะครับโอ้โหยันโภคทรัพย์มหาอุดด้วยนะครับนะยันสุดยอดนะครับนะตัวยันตัวนี้เป็นราหูอมจันทร์นะครับอัคระนะครับสวยงามนะครับนะสวยงามตอกพิเศษนะครับ F4 อันนี้เป็น EP ที่1แล้วกันนะครับตอก9รอบนะด้านข้างนะไม่ตัดปีกนะนี่นะครับ F4 นะอันนี้เราก็รีวิวคร่าวๆให้ดูก่อนนะเป็นตัวแถมยกลังนะครับนะตอกพิเศษตอกงองูก็คือบอกเนื้ออันนี้ตอกสอเสือก็คือสัตตะนะครับนะเนื้อสัตตะแต่ตัวพิเศษเขาต้องตอกพิเศษตัวนี้ตอกแจกก็คือเหรียญแจกในพิธีแค่นั้นเองนะเพราะว่าช่วงนี้ปลูกเสกอ่ะนะฮะเขาไม่คนไปเข้าร่วมมันก็เลยไม่ได้แจกเขาก็เลยแถมมาตามศูนย์จองเอาไว้แจกพวกFC คนที่ปิดพระปิดลายไปแล้วก็ปั่นแจกกันนะครับนะเหรียญนี้นะเหรียญนี้ก็ให้ผู้ที่ยกลังนะซื้อยกลังก็ไว้เก็บไว้กำไว้ใช้ไว้บูชานะครับนะจะได้นี่นะครับนะโอ้โหสุดจัดนะครับสุดจัดนะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ประหลาดสุดจัดนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะ FC นะเราก็เก็บไว้นะครับนะฮะเจอคลิปหน้าครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับกล่องนะฮะท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทองปี64ขึ้นทำเนียบนะพระ6รอบนะปีนี้ที่หลวงพ่อทองออกพระคือ6รอบทั้งหมดของหลวงพ่อทองนะครับนะเป็น6รอบของหลวงพ่อทองนะครับรีบเก็บรีบโกยเอานะครับช่วงนี้หลวงพ่อทองฟีเวอร์มากๆเลยนะครับนะผู้สร้างแต่ละท่านหันมาหาหลวงพ่อทองกันหมดแล้วนะครับนะเกือบทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะฮะเราได้ยุคต้นๆสร้างน้อยๆอย่างนี้นะครับวาระ6รอบอย่างนี้รีบกำรีบเก็บรีบเอารีบช้อนเอานะครับนะบอกแล้วนะฮะอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับนะฮะเก็บได้ก็เก็บนะครับนะฮะนะการเช่าพระอยู่ที่ความพอใจนะครับนะเช่าเพื่อพุทธคุณก็ดีนะครับนะจะเช่าเพื่อไปเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอนาคตไม่รู้หรอกนะครับเก็บพระทุกท่านนะบางคนที่เช่าเพื่อพุทธคุณนะครับเช่าเพื่อพุทธคุณเขาจะมีความสบายใจเขาปล่อยวางได้ดีกว่าเพราะเช่าเพื่อพุทธคุณนะครับเพื่อเอาไว้ใช้แต่บางคนเช่าเพื่อเอากำไรนะฮะก็จะหาแต่เอาผ้าถูกๆผ้าอะไรแล้วไปออกต่อกำไรต่อก็มันก็เป็นไปได้นะครับนะแต่ทุกท่านนั่นแหละนะครับนะเกือบ 90% นั่นแหละที่เก็บเพื่อเอากำไรนะฮะอยากหวังให้ผ้าตัวเองราคาขึ้นราคาสูงนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับท้าวเวสสุวรรณรุ่นทรัพย์มหาศาลหลวงพ่อทองสุทธาสีโรวัดบ้านไร่นะฮะออกปี64นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับ